ครับคลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กกันนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นยี่ห้อ Acer ครับอาการก็คือฮาร์ดดิสก์ติดแบตนะบางท่านถามว่าติดแบตคืออะไรติดแบตคือฮาร์ดดิสก์มันเป็นรอยครับเหมือนกับแผ่นซีดีเป็นรอยอ่ะเวลาเราเปิดขึ้นมาแล้วมันก็สะดุดนะครับทำให้ไม่สามารถทำงานได้นะครับอันนี้ผมเข้าหน้าไพออดก่อนโดยการตอนเปิดให้เรากดปุ่ม F2 นะครับจากนั้นจะเข้าสู่หน้านี้นะครับกด F2 ย้ำถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นหน้าบูทนะครับจะเห็นฮาร์ดดิสก์ตัวนึงเห็นไหมนะครับแต่ฮาร์ดดิสก์ตัวเนี้ยนะครับมันเจอนะฮาร์ดดิสก์แต่ว่าฮาร์ดดิสก์มันเป็นรอยนะครับดังนั้นการใช้งานเนี่ยถ้าเราลง Windows เนี่ยนะครับลงแล้วก็จะกลายเป็นปัญหานะดังนั้นวิธีการแก้ไขง่ายสุดก็คือต้องจำเป็นต้องเปลี่ยน Windows ต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์นะครับลง Windows ใหม่ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กรุ่นเก่านะครับโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะทำการทำฝาครอบแยกมานะมันจะไม่เหมือนโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่นะโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่นี่มันจะรวมแผ่นเดียวเลยนะครับฝาครอบใหญ่ขั้นแรกก็เอาแบตออกนะครับโดยเอาไขควงเลื่อนบริเวณสีส้มอ่ะนะครับจากนั้นมันก็ดันแบตขึ้นนะจากนั้นก็ทำการถอดฝาครอบครับตัวนี้ก็จะมีน็อตอยู่3-4ตัวนะครับโน้ตบุ๊กนี่เวลาเราใช้งานไปนานๆนะครับอาการที่เสียจะมีอยู่นะครับก็ไม่เยอะนะอันแรกเลยก็คือฮาร์ดดิสก์นี่แหละนะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์มันใช้ตลอดอันที่2ก็จะเป็นแรมนะครับที่เคยเจอเนาะอาการแรมก็คือถ้าแรมมีปัญหานี่จะทำให้เปิดติดภาพไม่ขึ้นนะครับหรืออาจจะมีเสียงดังตี๊ดตี๊ดตี๊ดนะครับแต่ภาพไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเสียงดังตี๊ดตี๊ดตี๊ดแต่ภาพขึ้นเนี่ยอันนั้นจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับทีนี้หลังจากเราถอดฝาครอบหลังเสร็จเราจะเจอครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างฝั่งขวามือนะครับที่เป็นสีเขียวๆนะครับตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นฮาร์ดดิสก์นะนี่ตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ที่เราสั่งมาครับตัวนี้สั่งมาจากศูนย์แอดไวส์นะครับฮาร์ดดิสก์ขนาด1เทราไบต์นะครับหรือ 1,000 กิกนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าอยู่ตัวนี้นะครับเราก็ทำการยกขึ้นแล้วก็ถอดสายแพรเลยนะครับนี่โอเคนะครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับก็ทำการถอดเอาตัวล็อกนะครับตัวล็อกของตัวเก่าออกจากฮาร์ดดิสก์ตัวเก่านะนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปใส่ฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ก็ราคาประมาณตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับที่เป็นของ1เทราไบต์เนี่ยก็1,000 กว่าบาทนะครับ1,000 กว่าเลยนะครับแต่ก่อนมันมี80กิกก็มีนะครับ160กิก200กว่าเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้มันมี500กับ 1,000 แล้วแต่ตอนนี้500มีครับแต่มันน้อยตอนนี้เขาเริ่มทำที่ 1,000 มาละเพราะว่าตอนนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่ออกมานะครับฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่จะเป็น SSD นะครับ SSD นี่จะเป็นลักษณะเหมือนกับเมมโมรีนะครับมันจะไม่ใช่จานแม่เหล็กแบบนี้ละนะครับฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าแบบเนี้ยมันเป็นจานแม่เหล็กนะครับเวลาใช้งานเป็นนานมันจะมีอาการติดแบตนะครับก็คือแผ่นเป็นรอยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ SSD เนี่ยจะเป็นลักษณะเมมโมรีแต่เป็นตัวใหญ่แบบเดียวกันนี่แหละนะครับแต่เป็นเบาๆนะครับที่เราจับขึ้นมาจะเป็นเบาๆข้างในก็จะเป็นแผ่นแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับเหมือนกับเมมโมรีเลยนะครับโอเคตัวนี้ที่เราสั่งมานะครับเขาซีนมาอย่างดีเลยแล้วตัวนี้เดี๋ยวลองแกะก่อนได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คงต้องตัดซองนะครับโอเคไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะหาอุปกรณ์มาตัดซองก่อนนะครับโอเคหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนตัวนี้เสร็จเปลี่ยนนี่ไม่ยากนะครับแค่ขันน็อตแล้วก็ยกตัวเก่าออกแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่คืนแต่ตัวที่เราจะต้องทำหลังจากนี้ก็คือเราจะต้องทำการลง Windows ใหม่นะครับก่อนที่จะทําการลงวิดีโอเนี่ยเราก็ต้องแบ่งไดรฟ์นะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ที่เราเห็นด้วยทั่วไปใช่ไหมในโน้ตบุ๊กเราก็จะมีไดรฟ์ C ไดรฟ์ D นะครับไดรฟ์ C เอาไว้ลงวิดีโอนะครับส่วนไดรฟ์ D ก็เอาไว้เก็บข้อมูลนะถ้าเราทําเป็นไดรฟ์เดียวเนี่ยเวลาเราลงวิดีโอแล้วเราเก็บข้อมูลในพวก MyDoc พวกเนี้ยนะครับถ้าวิดีโอมันล่มนะครับข้อมูลเราก็จะหายหมดดังนั้นเราต้องแบ่งเป็น2ไดรฟ์ขึ้นไปนะครับบางท่านถามว่าแล้วฮาร์ดดิสก์ตัวนึงมันแบ่งได้เยอะมั้ยปกติที่เคยดูข้อมูลนะครับฮาร์ดดิสก์ตัวหนึ่งจะสามารถแบ่งได้ถึง4ไดร์นะครับ4ไดร์เลยโดยไดร์หลักสำหรับลง Windows เนี่ย1ไดร์แล้วก็ไดร์สำหรับเก็บข้อมูลอีก3ไดร์โอเคตอนนี้เราก็ทำการใส่ตัวครอบตัวนี้ลงไปนะครับตัวครอบตัวเก่า
ใส่ลงไปที่ฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่นะเพื่อใช้ในการล็อกนะครับโอเคก็ขันให้แน่นเลยนะครับฮาร์ดดิสก์นี่จะเสียได้ก็ต่อเมื่ออาการก็คือเราเปิดปิดแบบไม่ชัตดาวน์นะครับหลายท่านนะครับโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาแบตมันเสื่อมนะครับบางทีเนี่ยเราถอดปลั๊กปุ๊บมันตัดเลยนะครับอาการตัดตัวนี้แหละครับทำให้ฮาร์ดดิสก์พังก็คือหลักการของฮาร์ดดิสก์พวกนี้นะครับเหมือนกับเรากำลังเปิดแผ่นซีดีอยู่เสร็จแล้วเราไปเปิดออกนะครับมันก็จะทำการหมุนแล้วก็แบบกระชากมันนะครับเหมือนกันเลยนะถ้าท่านทำการปิดเครื่องโดยไม่ชัตดาวน์เนี่ยนะครับอันแรกเลยวินโดว์จะพังนะครับวินโดว์ล่มนะครับอันที่สองก็คือฮาร์ดดิสก์เป็นรอยนะครับฮาร์ดดิสก์เป็นรอยเพราะว่ามันกำลังอ่านอยู่การอ่านของมันก็ท่านเคยเห็นเครื่องเล่นเพลงแผ่นใหญ่ๆไหมนะครับที่เขาจับมาวางใส่แล้วมันก็อ่านไปอะประมาณนั้นนะครับก็คือมันกำลังเขียนอยู่นะครับพอเราไปเปิดออกปุ๊บนะครับมันก็ทำการฉีดเป็นรอยอะไรนี่นะครับพอเป็นหลายๆครั้งมากก็จะทำให้มันพังนะโอเคหลังจากเราใส่ฮาร์ดดิสก์เสร็จนะครับก็ใส่ฝาครอบครับทีนี้ดูว่ามันลงแน่นสนิทไหมนะครับจากนั้นก็ใส่ฝาครอบมาดูล็อกมันด้วยนะครับดูล็อกมันจะต้องตรงล็อกนะหลังจากเราทำทรงนี้ใส่น็อตเสร็จเราจะไปทำการลงวินโดว์ต่อนะครับคลิปนี้ดูให้จบนะครับท่านไหนมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะนะครับตอนนี้ความรู้ในช่องเยอะนะครับลองไปเลื่อนดูนะครับความรู้มีอยู่ทุกที่ครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้มันไหมนะครับโดยเฉพาะตอนนี้นี่ใน YouTube นะครับหลายท่านทำเป็นคลิปออกมาเพื่อทำเป็นสื่อการเรียนการสอนเลยตอนนี้นะครับอันนี้ผมก็ทำเหมือนกันนะก็ในช่องนะครับสอนเกี่ยวกับการซ่อมมือถือซ่อมโน้ตบุ๊กซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับและในบางคลิปมีการซ่อมเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยนะครับท่านไหนสนใจคลิปไหนก็ลองเปิดเข้าไปดูครับความรู้ล้วนนะครับความรู้ทำให้เรารู้ทันคนอื่นนะครับอย่างน้อยอ่ะนะครับถ้าเรารู้แล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้เองได้นะครับไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินอย่างเดียวแต่บางท่านบอกว่าอุ้ยสบายเลยอยากซ่อมอะไรก็ยกไปร้านนะครับโอเคหลังจากเราใส่ฝาครอบเสร็จนะครับก็นำแบตมาใส่เหมือนเดิมแบตก็มีล็อกนะวางลงล็อกแล้วก็ดันลงแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการแบ่งพาร์ติชันครับแล้วก็ลงวินโดว์กันตอนนี้จะลงวินโดว์10นะครับวินโดว์10ครับทีนี้เรามาดูการลงวินโดว์ครับตอนนี้ผมได้ทำไฟล์วินโดว์ใส่ USB ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำการลงวินโดว์ผ่าน USB กันก็เอา USB เสียบเข้านะครับจากนั้นก็ทำการเปิดคอมพิวเตอร์นะครับหรือเปิดโน้ตบุ๊กนะครับจากนั้นกด F2 ย้ำครับมันจะเข้าสู่หน้าไบออสตรงบูทเนี่ยเราจะต้องให้ USB มันเป็นตัวบูทเริ่มแรกนะแล้วก็กดเลื่อนนะครับกดเลื่อนก็ใช้ปุ่มลูกศร นะครับเลื่อนซ้ายขวานะเนี่ยครับตัวนี้นะครับเลื่อนมาจากนั้นมาที่หน้าบูทครับเราสังเกตดูว่าตัว USB เราเนี่ยมันอยู่บนสุดหรือยังไม่ต้องอยู่บนสุดเนี่ยตัวนี้เป็น USB Kingston เห็นไหมมันจะเขียนเลย USB Kingston นะครับถ้ามันอยู่บนสุดแล้วก็กด F10 เลยก็ได้นะครับหรือจะไปหน้า Exit ก็ได้แบบนี้นะครับตัวนี้ไปหน้า Exit นะหรือกด F10 นี่แหละป๊าบเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้มันบอกว่าเซฟพร้อม Restart นะครับนะแล้วก็ทำการกด Enter เลยนะครับจากนั้นมันจะทำการบูต USB เห็นไหมตอนนี้ฮาร์ดดิสก์ยังไม่มี Windows นะครับตอนนี้มันกำลังบูต Windows จาก USB ก็คือเป็นตัวติดตั้งนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการติดตั้งทำยังไงนะครับเผื่อท่านไหนยังไม่เคยทำเนาะนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับดูเป็นแนวทางในการบูตก็จะใช้เวลานะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของโน้ตบุ๊กท่านนะว่าโน้ตบุ๊กท่านมันสเปคยังไงนะครับพอมันขึ้นมาหน้านี้ต่อจะเป็นหน้าเกี่ยวกับการตั้งค่าภาษานะครับ language นะครับ language ตัวนี้มันให้เราเลือกเฉพาะอังกฤษนะครับหรือ English นะก็เลือกตัวนั้นเลยนะครับส่วนตัวที่2จะเป็น time นะครับ time zone จะเป็นลงเกี่ยวกับพวกโซนของเวลาเราก็เลือกเป็นไทยนะครับตัวนี้พิมพ์คําว่า th ลงไปเลยก็ได้นะครับพิมพ์ที่คีย์บอร์ดนะครับ th จากนั้นก็จะเป็นไทยหรือเลือกเลื่อนเอาช่องสุดท้ายก็เป็นไทยเหมือนกันนะครับ
เสร็จเรียบร้อยก็กดถัดไปนะครับหรือกด next มันก็จะทำการไปอีกหน้าหนึ่งรอสักครู่เนี่ยครับมันจะเด้งมาหน้านี้หน้านี้มันจะทำให้เราเลือกว่าเราจะเอา Windows ตัวไหนนะครับพอดีว่า Windows ที่ผมใช้ในแฟลชไดรฟ์ตัวนี้มันสามารถลงได้หลายเวอร์ชันเราก็ทำการเลือกจากนั้นกด next ครับพอกด next ก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดของ Windows นะเราก็ต้องกดยอมรับแล้วก็กดถัดไปทีนี้มันจะขึ้นหน้านี้อีกนะครับอันบนเนี่ยมันบอกว่าอัปเกรดอัปเกรดหมายความว่าถ้าเรามี Windows อยู่แล้วเราอาจจะอัปเกรดเพื่อให้มันทันสมัยขึ้นนะครับแต่ของเราตัวนี้มันยังไม่มี Windows ใช่ไหมเราก็เลือกตัวล่างนะครับคัสตอมนะจากนั้นเราจะเห็นครับนี่หน้าเลือกฮาร์ดดิสก์ครับฮาร์ดดิสก์เรายังมีไดรฟ์เดียวอยู่เลยนะครับยังไม่มีไดรฟ์นั่นเนี่ยมันเป็นแบบลักษณะเป็น Unable อยู่นะครับก็ทำการกด New ครับเพื่อสร้างทีนี้ฮาร์ดดิสก์เนี่ยมัน 1,000 กิกมันเห็นอยู่900กว่าครับ900กว่า953ใช่ไหมนะครับถือว่าเป็น953กิกแหละนะครับเพราะว่ามัน 1,000 กิกแต่ว่ามันโชว์เป็นเมกนะครับทีนี้เราก็แบ่งเลยครับตัวนี้900เราจะเอาสัก35กิกหรือ350กิกอ่ะแล้วก็พิมพ์35ลงไปนะครับพิมพ์จาก995ด้านบนอ่ะนะครับหรือ93อ่ะนะครับเปลี่ยนเป็น3กว่าเลยนะครับเสร็จแล้วมันจะแบ่งได้ครับแบบนี้นะครับท่านก็ดูตามคลิปไปด้วยนะครับหลังจากเรากดแบ่งปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับได้จะผูกขึ้นมานะครับอันนี้คืออันบนอันที่1เนี่ยจะเป็นลักษณะซิสเต็มนะครับอันที่2จะเป็นไดนะครับอันที่3เนี่ยจะเป็นพื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้สร้างนะครับทีนี้เวลาลงตัวไหนนะครับเราจะต้องลงตัวที่2นะครับลงตัวที่2เนี่ยส่วนอีกไดดีเนี่ยเราจะยังไม่สร้างเราจะไปสร้างตอนลง Windows เสร็จนะครับโอเคจากนั้นก็กด next ครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการแตกไฟล์หรือการคัดลอกไฟล์ Windows นะครับจาก USB เนี่ยลงที่ฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กก่อนที่มันจะทำการเซตอัพมันคัดลอกเสร็จมันก็จะทำการรีสตาร์ท1ครั้งนะครับนี่แบบนี้เลยบางช่วงผมตัดคลิปนะเพราะว่าบางช่วงเนี่ยมันจะทำนานนะครับแต่ว่าเอาช่วงที่สำคัญมาให้ดูนะครับหลังจากมารีสตาร์ทถอดแฟลชไดรฟ์ออกเลยนะครับจากนั้นมันจะทำการบูต Windows ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ละทีนี้นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการเซตค่าของ Windows ให้เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเรานะครับซึ่งก็จะทำให้ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์เนี่ยมันทำงานร่วมกันได้บางท่านถามว่าฮาร์ดแวร์คืออะไรซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์คือโปรแกรมครับเช่น Windows เนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์นะครับส่วนฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์นะครับก็คือพวกโน้ตบุ๊กนะครับพวกอุปกรณ์ทั้งหมดที่จับต้องได้เขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะครับคืออุปกรณ์นั่นเองนะครับเช่นพวกแรมพวกการ์ดจอพวกเมนบอร์ดพวกเนี้ยมันจะต้องทำงานร่วมกับตัว Windows ได้นะครับโดยมันจะทำงานร่วมกันโดยมันจะอาศัยตัวเชื่อมโยงคือไดรเวอร์นะครับมันจะทำการเซตค่าไดรเวอร์เป็นในตัวด้วยตอนนี้มันก็กำลังทำการติดตั้งนะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะครับท่านก็ดูไปบางส่วนนะครับถ้าท่านไหนดูมาถึงตรงนี้อยากรีก็ลองรีดูนะครับโอเคมันจะทำการเซตค่าไปเรื่อยๆนะครับเช่นตัวเนี้ยนะครับมันจะวิ่งไม่ถึง100เลยจากนั้นมันจะทำการรีสตาร์ทอีกนะครับพอมารีสตาร์ทมันก็จะทำการเซตค่านะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าใช้งานเนี่ยมันจะมีการเซตค่าก่อนเข้าใช้งานนะท่านต้องดูให้จบนะครับไม่งั้นจะเซตค่าไม่เป็นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตรงหน้าที่มันขึ้นมาบริเวณหน้าตั้งค่าเลยเนาะโอเคครับอ่ะทีนี้เรามาดูครับหลังจากมันทำการเซตค่าเรียบร้อยจะเข้าสู่การตั้งค่าหน้าแรกนะครับเหมือนกับมือถือเลยนะครับที่เราจะตั้งเซตค่าพวกภาษาพวกอะไรพวกนี้นะครับเราต้องทำการเซตค่าพวกนี้นะครับนี่ตั้งค่าเกี่ยวกับภูมิภาคนะอันนี้เราก็เลือกเป็นไทยนะครับจากนั้นมันจะให้เราเลือกคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดก็คือภาษานะครับตัวนี้หน้าแรกตัวนี้จะยังไม่มีไทยนะให้เราเลือกเป็นอันแรกก่อนนะครับเป็นภาษาอังกฤษหรือ US ก่อนนะครับเนี่ยผมลองเลื่อนดูแล้วไม่มีนะครับก็คือมันจะเป็นภาษาเริ่มต้นนะครับก็เลือกเป็น US ไปเลยโอเคเลือกตัวแรกนะครับจากนั้นกดถัดไปครับหรือกด next ทีนี้มันจะบอกให้เราเพิ่มคีย์บอร์ดนะครับเนี่ย add keyboard ก็กด add ครับจากนั้นตัวนี้จะมีไทยนะท่านก็เลือกไทยได้นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยไทยหาคำว่าตัว T นำหน้านะครับหาตัว T นำหน้ามันจะมีคำว่าไทยอยู่เนี่ยครับไทยหรือไทยแลนด์จากนั้นก็กด next ครับพอมาถึงหน้านี้นะครับก็เลือกไทย
เกตมณีนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นมันก็ทำการเซตค่าครับโอเคทีนี้พอมาถึงหน้านี้มันจะให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi อันนี้ไม่ต้องเชื่อมนะครับกด IDON เลยนะครับเสร็จแล้วตัวนี้มันจะให้เรา Connect อีกมันพยายามเชื่อมต่อนะนะครับจากนั้นตัวนี้เราไม่ต้องไปกด Connect นะกดซ้ายมือเหมือนเดิมครับ Continue เลยนะครับกด Continue พอกด Continue มันจะทำการเชื่อมต่อมันจะทำการเซตค่านะครับ Just a moment มันจะทำการเสร็จค่าเครื่องนะครับจากนั้นมันจะทำการรีสตาร์ทนะรีสตาร์ทขึ้นมาอีกมันจะขึ้นหน้านี้ครับทีนี้เขาให้เราใส่ชื่อคอมพิวเตอร์ครับเราอาจจะตั้งง่ายๆนะครับหรือไม่ตั้งลองไม่ตั้งนี่ได้ไหมกดเน็กปั๊บเนี่ยเห็นไหมจะไม่ได้เราต้องใส่นะครับชื่อคอมพิวเตอร์เราอาจจะตั้งชื่อว่า PC ก็ได้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับไอชื่อคอมพิวเตอร์มันจะมีประโยชน์ตรงไหนมีประโยชน์ตอนที่เราเชื่อมต่อผ่านแลนครับเพราะว่าเหมือนกับคนอ่ะมันต้องมีชื่อไม่งั้นมันจะเชื่อมโยงหากันไม่ได้ส่วนพาสเวิร์ดไม่ต้องใส่นะครับกดข้ามไปเลยก็ได้หรือถ้าในอยากตั้งก็ใส่ตรงเนี้ยนะหรือจะไปตั้งทีหลังก็ได้นะครับต่อมาเกี่ยวกับการทำงานของระบบนะครับก็กดเยียดไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เปิดการใช้งานกดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆจากนั้นมันจะทำการเข้าสู่หน้าการใช้งานนะมันจะบอกว่าไฮยินดีต้อนรับนะครับก็มันจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับคุณพร้อมสำหรับการใช้งานแล้วนะนะครับโอเคก็รอสักครู่นะครับมันกำลังเซตค่าหน้าแรกให้เราตอนนี้ก็รอนะครับโน้ตบุ๊กท่านไหนที่แบตเตอรี่เสื่อมนะครับแนะนำให้ท่านหาแบตเตอรี่ใหม่มาใส่นะนะครับหรือถ้าไม่หาแบตเตอรี่ใหม่มาใส่ก็ตอนที่เราใช้งานพยายามอย่าปิดเครื่องนะครับตอนที่ไม่ได้ชัตดาวน์นะอันนี้คือสเปคเครื่องนะครับของเครื่องนี้เนี่ยเห็นไหมตัวนี้เป็นสเปคเครื่อง CPU Core i3 เลยนะ CPU 2.3 นะครับการ์ดจอเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับกราฟิก 3,000 เลยฮาร์ดจอเป็นแบบ LED นะครับฮาร์ดดิสก์ 500 RAM 4GB นะตัวนี้นะครับถ้า RAM 4ขึ้นดังนั้นเราต้องลง Windows ที่เป็นลักษณะ64 บิตนะโอเคหน้านี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่หน้าแรกเห็นไหมนะครับพอเราลงวิดีโอเสร็จท่านจะเห็นมีแค่ไอคอน2อันนะทีนี้เราจะเพิ่มไอคอนหลักของตัวเครื่องทำไงให้ชิดขวาลงไปชิดตัวล่างสุดนะจากนั้นนะครับทางด้านซ้ายมือให้เลือกทีมนะครับพอเลือกทีมเสร็จเรียบร้อยนะครับทางด้านขวามือเลื่อนลงมามันจะมีคำว่าแชงไอคอนเดสก์ท็อปนะครับเนี่ยก็เลือกเดสก์ท็อปไอคอนเลยเซตติ้งนะครับกดติ๊กเอานะครับกดติ๊กเอาจากนั้นนะครับตัวไหนไม่เอาก็กดออกนะจากนั้นก็กดโอเคครับโอเคใช่ไหมหลังจากที่เรากดโอเคปุ๊บไอคอนพวกนี้จะโผล่ขึ้นมาซึ่งเป็นไอคอนสำหรับการใช้งานนะครับอันนี้คือการเปิดใช้งานไอคอนของ Windows 10นะครับโอเคเราจะเห็นว่าตอนที่เราลงเราเลือกเฉพาะได้สีใช่ไหมต่อมาเราจะทำการสร้างพาร์ติชันได้ดีครับเนื่องจากว่าได้ดีตอนนี้มันยังเป็นพื้นที่ว่างอยู่มันยังไม่ถูกสร้างขึ้นมานะครับวิธีการสร้างก็คลิกขวาที่ MyCom นะครับจากนั้นเลือก Manage นะครับ MyCom หรือที่ PC นะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะท่านไหนที่ดูให้จบนะครับหลังจากเราคลิกขวาที่ที่ PC ครับมันจะโผล่ป๊อปอัพหน้าขึ้นมาอีกหน้านึงเนี่ยแบบนี้เสร็จแล้วให้เราเลือก Disk Management นะครับเนี่ยจากนั้นเราจะเห็นครับมันจะมีอันนึงที่เป็นสีดำเห็นไหมครับที่เรายังไม่ได้สร้างให้ท่านคลิกขวาครับจากนั้นกด New เลยนะครับนะครับสร้างเลยกดถัดไปเรื่อยๆกด Next นะครับทีนี้อันนี้มันจะให้เราเลือกสร้างไดร์นะครับมันกำหนดเองเพราะว่าตัว DVD มันเป็นไดร์ดีไปแล้วมันก็เลยสร้างเป็นไดร์อีขึ้นมาให้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เหมือนกันกดถัดไปกด Next นะครับทีนี้ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อไดร์ได้นะครับก็ทำการลบเลยอยากใส่ชื่ออะไรผมตั้งว่าเปเปอร์ก็แล้วกันนะครับเปเปอร์คือเอกสารอะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็กดนิกครับโอเคจากนั้นก็กดนิกไปอีกครับปุ๊บมันจะทำการฟอร์แมตแล้วก็สร้างไดขึ้นมาครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมง่ายไหมนะครับจากนั้นไดเปเปอร์ก็โผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูใน MyCom นะครับหรือที่ PC เนาะนะครับเนี่ยมันก็จะโผล่ไดขึ้นมาไดนึงใช่ไหมนะครับตัวนี้เป็นได E เนาะ
นะครับเพราะว่าได้ดีเนี่ยมันเป็นได้ของตัว DVD มันจองไปแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูการลงไดเวอร์ครับเนื่องจากว่าโน้ตบุ๊กหลังจากที่ลง Windows เสร็จนะครับไดเวอร์มันจะยังไม่ครบนะครับไดเวอร์ไม่ครบจะทำให้เกิดอะไรขึ้นเช่นไดเวอร์การ์ดจอเราจะเห็นว่าตอนนี้การ์ดจอเนี่ยไอคอนใหญ่เลยนะครับอยู่หน้าจอเนี่ยดังนั้นเราจะต้องลงไดเวอร์ใหม่นะครับเพื่อทำให้อุปกรณ์แล้วก็โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เนี่ยมันทำงานร่วมกันได้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับตัวนี้การ์ดจอมันเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะแต่ว่ามันมีชิปเซตที่เป็นการ์ดจอในตัวก็คือเป็นแบบกราฟิก 3,000 นะเห็นไหมตัวนี้ยังไม่โชว์เลยนะครับดังนั้นเราต้องลงไดเวอร์ตัวนี้วิธีการก็คือคลิกขวาที่ทิศ PC นะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับในการลงตัวนี้เราจะต้องทำการเสียบสายแลนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เน็ตเราจะทำการโหลดไดเวอร์ผ่านเน็ตเลยนะครับเนี่ยเสียบสายแลนเข้าไปมันก็จะโชว์ขึ้นแบบนี้โอเคตอนนี้เรากดเย็นเลยก็ได้นะครับโอเครอสักครู่นะครับจากนั้นก็ทำการคลิกขวาที่ทิศ PC นะครับคลิกขวานะไม่ใช่ดับเบิลคลิกนะครับคลิกขวาจากนั้นเลือกเมเนจนะครับตัวนี้โอเคเลือกเมเนจนะครับทีนี้พอเลือกเมเนจเสร็จนะครับให้เราเลือกคำว่า Device Manager นะครับตัวนี้ทีนี้เราดูง่ายๆไดเวอร์ตัวไหนยังไม่สมบูรณ์นะครับมันจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับให้ท่านคลิกขวาใส่แล้วก็เลือกอัปเดตนะมันจะเข้าสู่หน้านี้นะครับเนี่ยมันจะทำการค้นหาไดเวอร์อัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตคุณสมบัติของ Windows 10คือมันหาไดเวอร์ผ่านเน็ตได้เองนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปโหลดโปรแกรมช่วยนะครับแต่ว่ายกเว้นว่าตัวไหนที่มันหาไม่เจอจริงๆอ่ะนะครับเราถึงจะไปค้นหาอีกวิธีนึงนะครับแต่อันนี้เป็นวิธีค้นหาที่ง่ายโอเคอีกตัวนึงนะครับนี่คลิกขวาแล้วเลือกอัปเดตไดเวอร์นะจากนั้นกดเซิร์ชครับตัวบนคลิปนี้จะนานอยู่นิดนึงนะครับดังนั้นท่านไหนที่ดูแล้วได้รับความรู้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้มาเรื่อยๆนะครับพยายามหาความรู้มาให้ท่านไหนที่ดูแล้วบางทีดูไปดูมาเนี่ยอาจเป็นช่างเลยก็ได้นะครับอ่ะตัวนี้เจอเรียบร้อยใช่ไหมนะครับเจอเรียบร้อยทีนี้บางท่านบอกว่าอยากได้ไฟล์ Windows เดี๋ยวไฟล์ Windows นี่เราสามารถโหลดได้จากเน็ตนะท่านลองพิมพ์ค้นหาเลยครับ Windows 10 64 บิตนะครับจากนั้นเขาจะให้เราโหลดนะซึ่ง Microsoft เนี่ยเขาจะให้เราโหลดอยู่นะครับแต่ลักษณะจะเป็นตัวทดลองใช้30วันนะครับถ้าเป็นตัวเต็มเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อนะครับโอเคตัวนี้มันเจอปุ๊บมันก็ทำการดาวน์โหลดแบบนี้นะครับอันนี้ได้โหลดไดเวอร์การ์ดจอแล้วนี่ผมคลิกขวาบริเวณตัวที่มันเป็นการ์ดจอนะครับเพราะว่าตอนแรกไม่เหลืองนะแต่ว่าไดเวอร์จะยังไม่ตรงนะครับดังนั้นเราจะต้องทำการลงไดเวอร์การ์ดจอเพิ่มโดยการคลิกขวาอัปเดตของตัวไดเวอร์ตัวนั้นเลยโอเคตอนนี้รอสักครู่นะครับไดเวอร์การ์ดจอมันจะลงนานหน่อยเพราะว่ามันใหญ่นะครับโอเคตอนนี้มันก็ทำการ install นะครับ install แปลว่าติดตั้งนะครับหลังจากในช่วงนี้มันติดตั้งไดเวอร์การ์ดจอนี่จอมันจะกระพริบหรือมันจะมืดไปแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองนะครับอันนี้คือมันเซตค่าไดเวอร์นะครับไม่ต้องตกใจว่าจอเราไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ใช่นะมันเกิดจากการลงไดเวอร์การ์ดจอนะครับมันเซตค่าภาพนั่นเองนะครับโอเคอันนี้รอสักครู่ครับมันกำลังเซตค่าหลังจากที่เราลงเสร็จท่านจะเห็นว่าตอนนี้หน้าตาของจอเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันจะเล็กลงนะครับเนี่ยมันจะกระพริบมันจะดับไปแบบนี้แล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่เห็นไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมไดเวอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับจะบอกว่าตอนนี้เป็นไดเวอร์ที่ตรงละนะครับกราฟิก 3,000 เนี่ยครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เนาะนะครับลง Windows ใหม่แบ่งไดร์แล้วก็การลงไดเวอร์เพิ่มเติมนะครับโอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ